ฝากกติกาในการร่วมสนุกนะครับคืนนี้กันไว้สักนิดหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับคืนนี้จะไม่มีโต๊ะจำหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วด้านหน้าเวทีนะครับเพียงแต่มีพุ่มอยู่ตรงกลางเวทีเชื้อเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วก็ร่วมทำบุญกับพวกเรานะครับด้านหน้าเวทีคนละมากละน้อยอันนี้ได้หมดเลยได้ส่วนของเก้าอี้ก็มีบริการนะครับร่วมทำบุญเป็นค่าเก้าอี้ตัวละ20 บาทแล้วก็เอามาบริการตัวท่านเองตอนนี้พื้นที่ด้านหน้าเวทียังมีทำเลสวยๆทำเลดีๆให้ท่านได้เลือกจับจองกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ในระหว่างที่เราสนุกสนานกันไปรอบต่อรอบนะครับอาจจะมีทางคณะกรรมการได้นําไม้ทําบุญที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมาแจกให้กับน้องๆหนังๆด้านเวทีเพื่อที่จะได้เชื้อเชิญทุกท่านได้ร่วมทําบุญกับน้องๆหนังๆของเราแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับทุกท่านที่ได้มาประจำปีด้วยกันในค่ำคืนนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้อง ประชาสัมพันธ์ทุกครั้งก่อนจะเริ่มสนุกนะครับขอความร่วมมือด้านบนเวทีไม่ถือสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์แล้วก็รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดบุหรี่มวนบุหรี่ใบจ่าบุหรี่ไฟฟ้าใดๆห้ามถือขึ้นมาบนเวทีทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เราเพิ่งจะได้รับคำสั่งสดๆตรงหน้าเมื่อกี้นี่เลยนะครับก่อนที่แฟนๆจะขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์สักนิดนะครับว่าอาจจะได้รับคำสั่งใดๆมาจากทางคณะกรรมการและที่สำคัญนะครับไม่ขึ้นมาออกกันด้านหน้าน้องๆนางรำนะครับรอให้จังหวะดนตรีหรือว่าเสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้น ท่านจึงจะขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบวินัยในการร่วมสนุกนะครับเป็นภาพพจน์ที่ดีของทางวัดกันด้วยนะครับขอความร่วมมือกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากแฟนๆทุกคนกันด้วยเอาละครับเวลานี้พร้อมแล้วเชื้อเชิญทุกท่านสนุกสนานด้วยกันตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันเป็นเพลงแรกกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนักวีดมาเชิญครับ
ดูช่างสวยจริงI'm not afraid to die.
ีสนุกสนานคึกคักกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในแต่ละรอบก็ต้องขอความร่วมมือแฟนๆช่วยกันรักษากติกานะครับอย่างเคร่งครัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ได้รับคำสั่งมาจากทางคณะกรรมการให้ดูแลในเรื่องกติกาอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันนะครับแนะนำแฟนๆนักรำของเรานะครับนอกจากรำวงย้อนยุคด้านบนเวทีค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหาของกินอร่อยอร่อยผมแนะนำว่างานวัดวันนี้นี่ลองเดินตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายสายนะมีร้านของกินของคาวของหวานมากมายน่ากินหลายร้านนะครับขออนุญาตไม่โปรโมทร้านใดร้านหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าถ้ามีเวลาสักนิดลองไปเดินสำรวจดูท่านจะได้เจอว่ามีของกิน